ขอบคุณพี่หน่อยดิใช่จ้าอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะกรอบนอกนุ่มในขนาดเนี้ยเต็มปากเต็มคำขนาดเนี้ยใครๆก็อยากกินไก่ป๊อปใหม่ชิ้นใหญ่ขึ้นไก่ป๊อปและไก่ป๊อปรสชีสซี่โดนซะถึง17สิงหาคมนี้ที่ KFC ทุกหยดตาโซดาสีจะข้ามถนนนะครับค่ะข้ามถนนค่ะเดี๋ยวผมพาครับไม่ไปค่ะไม่อารมณ์แบบนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ดีครับอามิโนโอเคอยากให้ทุกคนไม่เครียดโอเคโอเค BUS Alpha เพิ่งจัดตั้งไม่นานก็จ่ายปันผลครั้งแรกหน่วยละ 0.15 บาท BM 70 SSL จ่ายปันผลครั้งที่2หน่วยละ 0.0662 บาทรับเงิน16ธันวาคมนี้เพิ่มเติมโทร02674-6488กด8สามารถลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพกองทุน BM 70 SSL ปันผลแล้ว2ครั้ง15มิถุนายนปีนี้ 0.14 บาทครั้งนี้0.0662 บาทผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนภาษีและสิทธิประโยชน์ภาษี SSL ก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ดีอย่างถึงผลการดำเนินงานในอนาคตลดหย่อนภาษีให้ครบกับ IMF 3กองเด่นจากกองทุนบัวหลวง B Global IMF ลงทุนในหุ้นดาวเด่นจากทั่วโลก B Innotech IMF ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่คุณคุ้นเคยอยู่ทุกวันและลงทุนหุ้นไทยก็ต้องบัวหลวง Flexible IMF ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งพร้อมชำระผ่านบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงเทพได้โทร02674-6488กด8ผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ภาษี IMF ก่อนตัดสินใจลงทุนยอดขายอันดับ1 Bisquin Wafer มีรสส้มมะพร้าวโกโก้เมลอนญี่ปุ่นนมกาแฟบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เลมอนกรอบอร่อยต้องลอง Wafer Bisquin ส้มมะพร้าวโกโก้เมลอนญี่ปุ่นนมกาแฟบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เลมอนกรอบอร่อย Bisquin Wafer กรอบอร่อยทั้ง9รสชาติต้องไปลอง Bisquin Wafer Wafer Bisquin Bisquin Wafer ยอดขายอันดับ1ใครกินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งเติมเจลโลดเจลโกพลัสยิ่งได้แต้มเยอะโดนใจทุกสายสายร้องร้องว้าวพอน้ำหนักคูณ3เมื่อเติมเจลวีพาวเวอร์สายเต้นดีใจเนื้อเต้นเปลี่ยนแต้มเป็นส่วนลดจิ้มปั๊มเจลเจลเจลเยอะหรือสายแรปใช้แต้มแรปสิทธิ์แลกซื้อของรางวัลอีกเพียสายแล้วยังไม่สายสมาชิกคลับสมาร์ทรีบย้ายมาเชลโกพลัสได้ถึง28กุมภาพันธ์นี้พลาดไม่ได้แล้วโหลดเลยแอปเชลโกพลัสเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทToyota เรามุ่งมั่นลด CO2 ให้ได้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่การคิดค้นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเลือกใช้พลังงานสะอาดในโรงงาน Recycle Bad Hybrid และรถยนต์เก่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์พัฒนาโชว์รูมและระบบขนส่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเรายังถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนอีกด้วยมาร่วมลด CO2 เพื่อสร้างความสมดุลให้โลกกันนะครับ Toyota เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตได้เวลาเปิดซิงของดีเมืองสิงกับพ่อบ้านมอสปฏิภาณในรายการปฏิภาณจานเด็ด EP 11ขอพระเด็ดสิงปลาช่อนเมืองสิงให้เป็นเมนูสุดอินเตอร์มาพร้อมกับเมนูที่เปลี่ยนไข่ลูกเขยเป็นจานที่ใครๆก็ร้องว้าวเมนูอะไรจะพิเศษขนาดไหนติดตามได้วันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมนี้เวลา5โมงเย็นทาง YouTube A-Time Online
เตอร์โทมาไม่น่าพอมาอวดกันหนอบาฟหมอขิงเหรอไม่ใช่รถตู้อายุเท่าไหร่จ๊ะ25ค่ะ25อ่ะวันนี้รถตู้มีอะไรจ๊ะพอดีว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของพี่ที่ทำงานที่สนิทกันอ่ะจ้ะก็คือเขามาปรึกษาเราทีครับว่าเขามีลูกชายอายุประมาณ5ขวบครึ่งค่ะทีเนี้ยพอช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนว่าบอกลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีซานตาคลอสกลับมากับวางเรนเดียร์นะมาให้ของขวัญก็คือให้เอาถุงเท้าไปวางไว้อะไรเงี้ยค่ะเออก็เป็นกลุ่มเราใช่ทีนี้พอพี่เขาก็จะเอาของขวัญไปวางให้พอน้องเขาถึงก็คือจะเห็นก็เลยคิดว่าอุ๊ยซานตาคลอสมีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาว่าตรงนี้มาทุกปีทีเนี้ยพอเหมือนว่าปีนี้เนี่ยพอลูกเขาเริ่มจะโตขึ้นเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะจะบอกอยากบอกความจริงกับลูกว่าจริงๆแล้วซานตาคลอสก็ไม่ได้มีนะคนที่ให้ของขวัญก็คือเป็นตัวแม่เขาเองก็เลยจะสาธิตว่ามีไอเดียอะไรไหมที่แบบจะเฉลยอ่ะมีชายค่ะ5ขวบซึ่งเขาก็ยังเร็วไปอ่ะทุกทีนะต้องหาแรงกระตุ้นให้ตัวเองสักหน่อยนึกถึงสีสันสดสวยบนโต๊ะอาหารสิสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารฟูจิอร่อย